นสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอโขงเจียงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ตอนเย็น6โมงกว่าแล้วนะครับมาลองทดสอบเชือกเล่นกันสนุกสนานนะครับโรยตัวสะพานข้ามลำน้ำมูลที่เมืองโขงเจียงอันนี้โรยลงไปแล้วนะครับพี่ยะโรยลงไปแล้วก็กำลังใส่ขึ้นมาด้วยกำลังแขนของตัวเองนะครับเราไต่ขึ้นมาช้าๆนะน้ำโขงมีระดับสูงกว่าหลายๆครั้งที่เรามานะครับนอกจากฝนติดต่อฝนตกติดต่อกัน2วันดึงขึ้นมาไหมพี่อีกจะประมาณน่าจะ4เมตรนะครับก็จะถึงแล้วครับเดี๋ยวออกกำลังกายอ่ะหมดเลยเป็นไงพี่วิวดีไหมข้างล่างนะสูงดีเป็นตาหน่ายหมดแรงเลยคุณพี่เราเย็นนี้ผมเชือกเลยนะพี่นะพรุ่งนี้เราก็มาลุยกันแต่เส้นสายเรามาลุยพี่ดูมืดมาแล้วอ่ะพรุ่งนี้เราลุยจุดโน้นแล้วให้เรือชัยมาก็เอาไปไว้จุดโน้นส่งลุยเสร็จก็ส่งขึ้นมาเลยดีไหมพี่ฮะดีไหมได้ลมไหมผมนี่เป็นคนนั่งอยู่ในเรือนายย่าเป็นคนปล่อยลงมาแล้วมั้ยฮะเพราะเราไม่ได้ใส่ชูชีพนี่จริงไหมล่ะพี่ใส่ทำไมดูนี่ครับดูนะครับโอ้โหอารมณ์ดีหลายฟิลนายดูโชว์หน่อยดิโชว์ถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปหน่อยดิเหนื่อยครับโคตรเหนื่อยเลยอ่ะพี่อย่างเงี้ยก็ขึ้นมาด้วยแรงตัวเองนะครับไม่ได้มีเครื่องทุนแรงอะไรนะครับก็มีเงื่อนผูกแล้วก็กำลังแขนดึงขึ้นมาแล้วก็แอคเซนเดอร์นั่นแหละอุปกรณ์ปีนนี่ต้องขึ้นมาต้องพักก่อนแป๊บนึงนะฮะมันก็สูงอยู่เนาะมีอะไรทำพี่ไม่มีอะไรทำเจ็บใจเจ็บใจบริเวณสะพานน้ำมูลก็เลยจะพาน้ำมูลเจ็บใจพรุ่งนี้เจอกันแน่พี่เรามาเอาสะพานกันเลยพรุ่งนี้ได้ฟิลกว่าโดยไปก็เอาเรือมารับโดยลงกลางเอากลางสะพานเลยเราโดยสองเส้นไงพี่สองคนเนี่ยดีไหมเดี๋ยวพี่ต่อที่ล็อกเชือกมาให้ผมเดือนที่ล็อกก่อนถึงน้ำมืดเลยอ่ะครับเดี๋ยวมืดแล้วมาใช้เวลาชั่วโมงครับเลยขึ้นมาถึงมาพี่มาเดี๋ยวฝนมาแล้วหนุ่นเราสายไฟนะพี่ขึ้นบางง่ายๆกว่าพี่นี่ระยะนี่เราไว้นิดเดียวครับตรง
เก็บอุปกรณ์ทับผีน้อง